สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะ Word Family นะคะตอนนี้เราถึงครอบครัวของ if กันแล้ว IP if if p if e p if นะคะอันนี้จะเป็นตัว if นั่นเองเดี๋ยวเรามารู้จักกันว่าในครอบครัวเนี้ยเขามีคำศัพท์อะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะตัวแรกเด็กๆลองสังเกตเป็นอักษรตัว L ใช่ไหมคะ L จะคล้ายๆลอลิงในภาษาไทยเวลาเราออกเสียงตัวนี้เราออกเสียงว่าเออเออเอปลิปเออเอปลิปลิปลิปตัวต่อไปนี่เด็กน่าจะใช้บ่อยนะคะเพราะเราบางทีเอาคุกกี้ไปจุ่มนมบ้างเอานักเก็ตไปจุ่มซอสบ้างนะคะตัว D ตัวนี้เสียง D E P Dip D E P Dip 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 วันนี้นะคะถ้าคุณแม่ทำนักเก็ตให้ทานนะคะในระหว่างทานเด็กๆก็ลองพูดว่า Dip Dip Dipตัวนี้นะคะอยู่ใกล้ตัวเราสะโพกลุกขึ้นเลยสายสะโพกดูนะคะคำนี้เราออกเสียงเอพะ hip เอพะ hip 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 ลองเช็คดูแล้วก็บอก hip 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 สายสะโพกดูนะคะลองสายสะโพกแล้วพูดตามไปด้วยนะคะเด็กๆก็จะได้จำได้นะคะลองดูนะคะตัวนี้ค่ะความหมายหมายถึงฉีกขาดอย่างเช่นกางเกงยีนขาดหรือเราฉีกกระดาษขาดอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้ตัว r ออกเสียง r e p rip r e p rip 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 อีกครั้งนะคะ r e p rip ripถึงตัวนี้นะคะตัว z หรือว่า z แล้วแต่เด็กๆจะเรียกนะคะชอบแบบไหนใช้แบบนั้นนะคะตัวนี้เสียงจะคล้ายๆพึ่งค่ะลูก z e p zip z e p zip 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 ลองฝึกเสียงเอามือจับคอเราจะสั่นนะคะคำศัพท์ตัวนี้เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเด็กๆเลยค่ะปลายแหลมของดินสอของไส้ดินสอนี่แหละค่ะตัว T ออกเสียง T E P Tip T E P Tip อีกครั้งนะคะ T E P Tip นี่ง่ายๆเลยค่ะลองฝึกดูนะคะผ่านมาหลายคำแล้วนะคะคำต่อไปนี่ตัวนี้เลยค่ะตัวยอดนิยมของเราเนี่ยฮะตัว S E P Sip S E P Sip Sip เป็นการจิบน้ำลูกจิบน้ำจิบนมจิบเครื่องดื่มจิบกาแฟนะคะเราใช้คำว่า Sip Sip S E P Sipและมาถึงตัวนี้ค่ะตัวนี้นี่เราไม่ได้ออกไปไหนกันมานานแล้วลูกนะคะแปลว่าการเราออกไปท่องเที่ยวนั่นเองนะคะออกไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่นะคะตัวนี้มี2ตัวอักษรค่ะตัว T and R T and R ตัวนี้ T R ก็จะเป็นเสียง T นะคะแล้วผสมกับ E P Trip 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 Tripตัวนี้เนี่ยฮะแปลว่าหยดน้ำนะฮะหรือการหยดน้ำมันจะลงมาติ๋ง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 เลยนะฮะ drip นะฮะตัวนี้มีตัวอักษรตัว d แล้วก็ r นะฮะตัว d เสียง d ตัว r เสียง r เหมือนคล้ายๆดอเด็กกับรอเรือนะฮะเวลามันผสมกันมันก็จะเป็น dr dr มาผสมกับเสียง e p drip 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 ลองฝึกดูนะคะ
ัวต่อไปในช่วงวัยของเด็กได้ใช้บ่อยเลยค่ะเราเรียกกันว่าการ skip นั่นเองนะคะตัวนี้มีตัว s และก็ k นะคะมี s ก็เสียง s k e p skip skip ตัวนี้มี s กับ k ใกล้กันเด็กๆอาจจะออกเสียงเป็น sk 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 เห็นไหมลูกคล้ายๆ rapper ไหมลูกคล้ายๆ rapper นิดๆ นะคะ sk 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 และตัวนี้นะคะอาจจะเกิดขึ้นกับเราในบางครั้งนะคะเป็นการลื่นล้มนั่นเองลูกนะคะลื่นถลายอย่างนี้นะคะมีตัว S แล้วก็ตัว L นะคะ S ก็เสียง S L O A P Slip 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 จำง่ายๆลูกนะลื่น Slip ลื่น Slip ตัวนี้ค่ะเป็นเรือข้ามมหาสมุทรนั่นเองเรือลำใหญ่มากๆเลยนะลูกนะอยู่ในมหาสมุทรเลยตัวนี้มี S กับ H อยู่ด้วยกันนะคะจะออกเสียงเป็นเหมือนเวลาเราเข้าห้องสมุดนะคะชตัวนี้อยู่ด้วยกันชอีปชิปชิปชอีปชิปชิปชิปตัวนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ทั่วไปนะคะเป็นเครื่องเขียนอย่างหนึ่งเป็นคลิปติดกระดาษนั่นเองหรือสมัยนี้เราอาจจะเป็นเรียกเป็นคลิปวิดีโอก็ได้นะลูกนะมีตัว C และ L นะคะคลอคลอตัว C เนี่ยมี2เสียงเสียงสก็ได้เสียงคก็ได้นะคะอูอิปเพราะฉะนั้นผสมกันเป็นคลอและผสมกับอิปกลายเป็นคลิป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 ถึงเวลาทบทวนนะคะเราจะลองเติมคำศัพท์ลงในประโยคนะคะทำประโยคให้สมบูรณ์นะคะ I eat carrots with คำไหนดีนะเด็กๆคิดว่าเป็นคำไหนดีคะที่เราจะเติมลงไปให้ตรงกับภาพไหนลองเดาดูสิคิดดูว่ามันน่าจะเป็นคำไหนถูกต้องค่ะถ้าตรงกับครูปานะคะ I eat carrots with dip ฉันกินแครอทกับ dip ก็คือเครื่องจิ้มเห็นไหมคะลูกนะคะประโยคต่อไป I bit my ภาพนี้ภาษาอังกฤษคืออะไรนะคำศัพท์ริมฝีปากคืออะไรนะถูกต้องค่ะ lipเพราะฉะนั้นประโยคนี้เราอ่านว่า I bit my lip โอ้ยเจ็บเลยค่ะฉันกัดปากของฉันนั่นเองนะคะประโยคต่อไปนะคะเป็นซิปนั่นเองลูกเห็นไหมคะเขาเขียนว่า My jacket has a อะไรนะ My jacket has a คืออะไรคะถูกต้องค่ะZip นั่นเองนะคะ My jacket has a zip My jacket has a zip ภาพต่อไปเป็นภาพกางเกงที่มันขาดนะคะและมีประโยคที่เขียนว่า The pants have a อะไรหายไปนะคำไหนที่แปลว่ามันฉีกมันขาดนะคะ The pants have a ripถูกต้องค่ะ The pants have a rip กางเกงฉันมีรอยขาดอ่ะกางเกงมันมีรอยขาดนะคะคำต่อไปนะคะ You had a tit of milk เด็กๆคิดว่าน้องน้อยกำลังทำอะไรอยู่คะกับนมนะคะลองคิดดูสิมีคำศัพท์ตัวไหนที่แปลว่าจิบบ้างถูกต้องค่ะ sip นั่นเอง Sue had a sip of milk นะคะ Sue had a sip of milk นะคะประโยคสุดท้ายลองเดาดูค่ะลูกมันเป็นภาพที่คุณพ่อไปนั่งทานอาหารในร้านอาหารนะคะแล้วพนักงานเขาก็มาเก็บเงินนะคะแล้วคุณพ่อก็ยื่นเงินบางส่วนให้เขาไปเขาน่าจะเรียกว่าเงินส่วนนี้ว่าอะไรนะคะ
ถูกต้องเลยค่ะเขาเรียกว่า tip นั่นเองนะคะ Do you give a tip? Do you give a tip? Do you give a tip? นะคะคำนี้เราก็จะอ่านได้แบบนี้นะคะสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนอ่านคำศัพท์กันอีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆลองฝึกพูดตามนะคะและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆด้วยนะคำไหนที่มันตรงกับเรานะคะหรือเจอโดยบังเอิญรอบๆตัวเรานะคะเด็กๆก็ลองไปใช้ดูพร้อมนะคะ zip zip clip clip flip flip ship ship เด็กๆลองฝึกดูนะคะใส่เสียงของมันเข้าไปนะคะอาจจะเปลี่ยนตัวอักษรข้างหน้าแล้วใส่ ipตามหลังเข้าไปอาจจะไม่มีความหมายแต่ฝึกใส่เสียงของตัวอักษรลงไปค่ะ snip ship drip flip dip hip lip skip คำแต่ละคำพวกนี้นะคะเด็กๆจะได้เจอในชีวิตประจำวันและจะได้ใช้ด้วยเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษฝึกพูดทุกวันกล้าพูดออกมานะคะไม่ต้องเขินไม่ต้องอายลูกนะคะแล้วเด็กๆจะเป็นคนที่เก่งภาษาอังกฤษนะคะวันนี้นะคะขอให้เด็กๆนะคะตั้งใจฝึกฝนนะคะทบทวนทุกวันและที่สำคัญ stay home อยู่บ้านนะคะแล้วก็ stay safe นะคะอยู่อย่างปลอดภัย don't forget to wash your hands นะคะล้างมือด้วยนะคะที่สำคัญถ้าเด็กมีความจำเป็นจะต้องออกจากบ้าน Put your mask on นะคะสวมหน้ากากนะคะบ๊ายบายค่ะรักทุกคนจ้าบ๊ายบายค่ะ